بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านวันนี้นะครับกับรายการอยู่อย่างยืนหยัดผมอดัมพรภาพงามแล้วก็อาจารย์กอสานีครับมูซามูซอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องราวของสัญญาณวันสิ้นโลกมามากมายเลยทีเดียวนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงสัญญาณที่พูดถึงการปรากฏในเรื่องของสงครามหรือว่าการเข็นฆ่าที่มากไม่ว่าจะเป็นแม่ฆ่าลูกตัวเองเราจะพบเจอมากเยอะมากเลยนะครับในกรณีของการทำแท้งนะครับแล้วการที่บรรดาผู้ปกครองรู้สึกว่าจะเลี้ยงดูบุตรหลานไม่ไหวก็เป็นการฆ่าชีวิตหนึ่งเหมือนกันส่วนหนึ่งในเรื่องของการฆ่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยมันลดลงมันต่ำลงนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าสมัยยุคของเราเนี่ยอะไรก็จะลงไม้ลงมือกันทันทีกลับไปสู่ยุคยาฮิลิยะก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาถึงพี่น้องมุสลิมกันเองนะครับต้องระวังให้ดีเพราะว่าหะดีษของท่านนบีเนี่ยชัดเจนมากในเรื่องของการฆ่ากันระหว่างพี่น้องมุสลิมกันเองครับอัลกอติลวัลมักตูลฟินนาร์ท่านนบีบอกนะครับผู้ที่ฆ่าและผู้ที่ถูกฆ่าอยู่ในนรกตรงนี้อยากจะอธิบายพี่น้องทราบนิดนึงคือมุสลิม2คนได้หันดาบเนี่ยเข้าชนกันหรือว่าหันหน้าชนกันเพื่อที่จะต่อสู้กันเนี่ยคือประหัตประหารกันประหัตประหารกันเนี่ยแล้วนบีก็บอกว่าคนที่ฆ่าเนี่ยกับคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเข้านรกเหมือนกับว่ายกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพชัดๆเลยสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการฆ่าอาจารย์กอสานีแล้วผมก็เอาดาบมาเอามีดมาเนี่ยแล้วอาจารย์กอสานีก็ป้องกันตัวเองด้วยการใช้มีดใช้ดาบเหมือนกันมาเจอเจาะหน้ากันแล้วปรากฏว่าผมเนี่ยฆ่าอาจารย์กอสานีเสร็จเรียบร้อยเลยผมยังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาต่อไปครับอาจารย์กอสานีเสียชีวิตไปแล้วนบีบอกว่าผมกับอาจารย์กอสานีเข้านรกเอ๊ะทำไมคนถูกฆ่าเกี่ยวอะไรด้วยใช่ไม่ได้เป็นคนไปเริ่มฆ่าแต่เป็นคนมาถูกฆ่าไม่น่าจะต้องเข้านรกที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเช่นนี้หมายถึงว่าแค่มีเจตนาที่จะประหัตประหารพี่น้องกันเองเนี่ยก็ถือว่าถูกสอบสวนแล้วครับเพราะต่างฝั่งต่างฝ่ายนั้นก็คือหวังที่จะชนะทั้งคู่หวังที่จะเอาชัยในเรื่องของการผัดประหารนั่นก็คือต่างฝ่ายนะก็หวังที่จะมีชัยนะครับแต่ด้วยกับการพลาดพังก็ทำให้ตัวเองต้องเสียชีวิตถูกฆ่าครับคือเจตนานะเอาวัดตรงนี้วัดที่เจตนาเลยว่าคือในเมื่อรู้ว่าพี่น้องจะมาฆ่าเราเราก็จะฆ่าพี่น้องด้วยอย่างเงี้ยถือว่าผิดเลยแต่ถ้าหากเป็นการป้องกันจริงๆโดยที่เจตนาเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ต้องการจะฆ่าเขาดับเผอไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยอันนี้ฮุกกลมศาสนาถือว่าไม่เป็นไรก็จะพลิกจะพลิกไปทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรียกว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยนะครับในตัวอย่างของเราเนี่ยคือตัวอย่างของกอบีนแล้วก็ฮามีนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าไว้ในกุรอานถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งแรกของโลกครับ the first อะไร the first ฆ่า the first กอติล the first killed ใช่ไหม the first killed ครับผมก็คือการฆ่ากันครั้งแรกของโลกเนี่ยเกิดจากกอบีนแล้วก็ฮามีนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปพิจารณาด้วยเพราะว่าเป็นพี่น้องกันครับเป็นมุสลิมเหมือนกันเป็นพี่น้องกันด้วยซึ่งคลอดมาเนี่ยจากพ่อแม่คนเดียวกันเกิดจากเรื่องของผู้หญิงเรื่องของโลกดุนยาเองโลกดุนยาที่กอบีนเนี่ยถูกชัยฏอนเนี่ยเข้ามายุแย่เลยว่าทำไมฮามีนถึงได้อย่างนั้นล่ะทำไมคนสวยกว่าทำไมเราไม่ได้อย่างที่ฮามีนได้แต่ที่เราก็โตกว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับฮามีนทำไมพ่อรักคนนู้นมากกว่าด้วยกับหัวใจที่ไม่พ้นกับการล่อลวงของชัยฏอนนะครับก็เกิดความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเผยปรากฏความอิจฉาริษยาในใจของคนเนี่ยด้วยกับเหตุการณ์ต่างๆและในกอบีนกับฮามีนเองก็ถูกเปิดเผยด้วยกับเหตุการณ์ทำกุรบานให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอบีนนะครับกับฮามีนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในใจครับจะไม่มีอะไรออกมาปรากฏเลยจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดเผยด้วยการกุรบานพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรับกุรบานของฮามีนเนี่ยครับไม่รับกุรบานของกอบีนเนี่ยไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรังเกียจกุรบานของกอบีนนะฮะอันนี้ไม่ใช่อะกีดะห์ของเราเนี่ยต้องเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรู้ในหัวใจของทั้งสองแหละ
แล้วเราต้องการที่จะให้เรารู้ด้วยว่าใครในยำเกรงเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนามายะตะกอบบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะรับกุรบานของคนหนึ่งคนใดการงานของคนหนึ่งคนใดเนี่ยจากผู้ที่ยำเกรงและอัลลอฮ์ก็รู้ว่าฮามินยำเกรงเนื้อดูจากอะไรอ่ะดูจากสิ่งที่ฮามินมากุรบานอย่างเดียวเลยไม่ใช่ดูจากการที่ฮามินยอมจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งให้แต่งงานกับใครก็แต่งไม่มีอือหือไม่มีอะไรสิ้นนะครับยอมแต่ว่าคนที่ไม่ยอมคือกอบินในเมื่อตัวเองไม่ยอมนะครับฝ่าฝืนหรือว่าไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้คนที่ไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์โกรธโกรธในสิ่งที่เขาเนี่ยโกรธในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดถ้าเราโกรธในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยทำให้อัลลอฮ์โกรธเราด้วยพออัลลอฮ์โกรธแล้วอัลลอฮ์ก็จะดำเนินเรื่องให้สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจปรากฏออกมาเป็นความผิดบาปเหมือนกับครั้งเนี้ยพอฮาบินได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์รับสิ่งที่ตามมาคือกอบินฆ่าฮาบินเกิดความอิจฉาเกิดความอิจฉาแล้วก็ชัยฏอนก็เข้ามายุแย่ว่าจัดการเลยถือไม้เหล็กฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยพอฆ่าแล้วเนี่ยพอก่อนที่จะฆ่าเนี่ยถามว่าฮาบินรู้ไหมครับฆ่าไม่เป็นไม่รู้นะครับแต่ว่าชัยฏอนเนี่ยสอนตลอดเลยแล้วฮามินเองก็รู้ว่าพี่ชายเนี่ยจะมาฆ่าในอายะห์กุรอานบอกเลยว่าฉันเนี่ยรู้ว่าท่านเนี่ยจะยื่นมือมาฆ่าฉันแต่ฉันเนี่ยจะไม่ยื่นมือไปฆ่าท่านครับให้เอาความผิดของฉันและความผิดของท่านนั้นให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออะกีดะห์สุดๆละของคนที่เป็นมุสลิมครับฉะนั้นเรานะครับดูเหตุการณ์นี้แล้วอัลลอฮฺตอบรับถึงแม้ว่าฮามินจะถูกฆ่าชีวิตไม่พ้นความตายครับทุกคนต้องตายแต่ตายยังไงที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอใจเราจะตายเพราะเราชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเกลียดเราหรือเราจะตายในสภาพที่แบบเราไม่ได้เลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักเรามันเป็นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ในยุคปัจจุบันได้ว่าพี่น้องมุสลิมกันเองอย่าไปเปิดประเด็นที่จะต่อสู้กันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าเขายังมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์อยู่เนี่ยยังศอลาวาตต่อท่านนบียังละหมาดยังจ่ายซะกาตยังถือศีลอดครับอย่าไปเปิดประเด็นเพื่อเกิดการทะเลาะวิวาทหรือฆ่าประหัตประหารกันไม่สมควรแม้กระทั่งการทะเลาะกันเองในปัจจุบันนี้สังคมนี้นะก็ไม่สมควรปัจจุบันเราจะเห็นมากมายเลยนะครับว่าพี่น้องที่คานตามกันมาเนี่ยนะครับบางคนก็ทะเลาะกันจนฆ่าตายกันก็มีเยอะแยะในข่าวที่ออกกันทุกวันเนี่ยนะครับ บางคนก็ขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับฟ้องร้องกันก็โดยกับเหตุผลทางดุนยานะครับดุนยาทั้งสิ้นเลยนะครับก็อยากจะเตือนพี่น้องแล้วกันว่าเราอย่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็สัญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วระหว่างพี่น้องมุสลิมระหว่างมุสลิมกับกาเฟรระหว่างแม่กับลูกพ่อแม่เพื่อนพี่น้องทั้งหมดเลยจะทุกระดับชั้นของสังคมมีการเข่นฆ่ากันตลอดนะครับก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่เราคุยกันครั้งที่แล้วในวันนี้ครับเราจะเสนออีกสัญญาณหนึ่งครับการที่เรานำเสนอสัญญาณต่างๆเนี่ยเหมือนกับเรากำลังเดินทางเข้าสู่วันเกียร์มัดเลยนะก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมนะครับตลอดเวลานะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับในเรื่องของหลักการของอิสลามในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องอิสลามมาใช้นะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับให้ห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับแล้วก็สั่งใช้นะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้นะครับก็วันนี้นะครับอยากจะขอนำเสนอในเรื่องราวของตะกอรุบุซซามานแปลว่าอะไรครับอาจารย์กัสนีก็คือเวลาเนี่ยใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยเวลาเนี่ยมันจะสั้นลงเวลามันจะสั้นลงโอ้โหนี่เป็นมุอ์ญิซะห์เป็นสิ่งที่ท่านนบีพูดเอาไว้เนี่ยเมื่อ 1,400 กว่าปีครับซึ่งถ้าผมอยู่ในยุคนั้นนะอันนี้คือมโนขึ้นมาเองนะครับคงจะงงกับคำพูดนี้เวลาสั้นนั่นหมายถึงว่าคือก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะสั้นได้ยังไงเพราะกลางวันมันน้อยหรือว่ากลางคืนมันถูกทำให้สั้นลงหรือว่าอย่างไรอาจจะคิดไปได้อย่างนั้นนะนะครับเพราะว่าเวลามันทุกวันมันก็เท่ากันนะครับ24ชั่วโมงนะมีทุกคนมีเท่ากันหมดใช่แล้วมันจะสั้นลงได้ยังเดี๋ยวเรามาดูหะดีษนบีนะครับว่าครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ยังไงบ้างไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดลอยๆครับผมมีหะดีษนบีนะครับเล่าจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะกูมุสซาحتى يتقارب الزمان วันกิยามะห์จะไม่เกิดจนกว่าเวลาเนี่ยมันจะใกล้ชิดกันแล้วก็อีกสายรายงานนึงจากท่านอบูฮุไรเราะห์เช่นเดียวกันนะครับลาตะกุมุสซาอะฮ์ฮัตตายะตะกอรบัซซะมานฟะตะกูนุสซะนะกัชชะฮรี
วะยะกูนุชชะฮรุกัลจุมอะติวะตะกูนุลจุมอะตุกัลยอมิวะยะกูนุลยอมุกัสสาอะติก็คือเวลาเนี่ยมันจะลดบั่นทอนมาลงเรื่อยๆใช่นะครับแล้วท่านนบีได้เปรียบเทียบเลยว่าเดือนเนี่ยจะเหมือนกับอาทิตย์ก็คือจากเริ่มจากปีก่อนจากปีเหมือนกับเดือนเหมือนกับเดือนครับปีนึงซึ่งมีทั้งหมด360วันจะเหมือนกับเราอยู่เพียงแค่30วันอุ้ยมันลดมาเยอะเลยนะลดมาเยอะเลยครับและใน30วันนั่นเองท่านนบีบอกว่าจะเหมือนกับอยู่เพียงแค่อาทิตย์ศุกร์หนึ่งถึงศุกร์หนึ่งครับนั่นคือ7วันและจาก7วันนั้นจะเหลือเพียงแค่วันเดียวและในวันเดียวนั้นจะเหลือเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนี่ถ้าเรานึกวิเคราะห์ดีๆนะครับลองมองดูเรื่องของ Facebook เมื่อก่อนนี้ถ้าหากว่าคนที่ฟากโลกนู้นนินทานะครับนินทากันคนอีกฟากโลกหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องไหมไม่มีไม่มีต้องถ้าจะเล่ากันมาเนี่ยก็คงจะเดินทางกันเป็น4เดือน5เดือนกว่าจะรู้ได้ครับแต่ทุกวันนี้นะครับนินทากันอีกฟากโลกหนึ่งอีกฟากโลกหนึ่งรู้ไหมครับไม่รู้ครับถ้าเขานินทาใน Facebook ใน Facebook ตอนนี้รู้ไหมครับรู้ครับรู้นะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับนี่ก็คือเป็นมุอ์จิซะฮ์หนึ่งของนบีนะครับว่าเวลาเนี่ยครับจากวันนึงจากปีเหลือเดือนเดือนเหลือปีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Facebook ล่ะครับเชิญครับท่านFacebook ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยใช้เวลานะครับมันลดลงมาเรื่อยๆอ๋อเป็นในเรื่องเป็นของการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าจากที่เราเคยต้องเดินทางไประยะไกลๆเนี่ยใช้เวลามากมายเนี่ยแต่สมัยเนี้ยมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับก็อาจจะทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะตะวีนในหะดีษตัวนี้ว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบนี้ก็ได้เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีครับการสื่อสารที่มันว่องไวขึ้นเพราะมุรอดของหะดีษเนี่ยมันก็มีนักวิชาการบอกไว้เยอะมากนะครับในเรื่องของหะดีษเนี่ยนะครับว่าการที่เวลาเนี่ยมันถูกบั่นทอนถูกลดลงเนี่ยหมายความว่ายังไงครับบางนักวิชาการบางคนบอกว่าการที่เวลามันสั้นลงเนี่ยหมายความว่าก็คือเวลามันสั้นลงจริงๆแต่บางคนก็บอกว่าหมายถึงว่าความสิริมงคลที่อยู่ในช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยมันหายไปมันถูกลดทอนลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือทัศนะหนึ่งหรือว่าอีกบางทัศนะบอกว่าการที่มนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับโลกดุนยามากจนกระทั่งว่ามีความสุขพอมีความสุขเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเพลิดเพลินไหมเพลิดเพลินแป๊บเดียววันๆก็หมดไปจนมีหลายทัศนะมากมายนะครับเอาทัศนะที่อาจารย์กสณีมาพูดแล้วก็มาวิเคราะห์กันนิดนึงเอาทัศนะไหนก่อนเอาทัศนะของเทคโนโลยีก่อนแล้วกันว่ามันมากมายมันทำให้เราสูญเสียเวลาครับจนกระทั่งเวลามันเหมือนจะสั้นลงจริงๆจากแต่ก่อนนะพี่น้องลองนึกสภาพชาวนาบ้านนอกนะครับที่เขาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็ออกไปทำนาครับเวลาที่เขาไปทำนาเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนอกจากทำนาใช่อย่างเดียวนะทำนาเขาก็จะทำเรื่อยๆแล้วก็จะคิดเมื่อไหร่จะถึงเวลากลางวันสักทีนึงมันช้าเหลือเกินกว่าจะได้ถึงกลางวันได้กินข้าวเสร็จกับทำนาอีกจนกระทั่งถึงตอนเย็นเนี่ยมันช้ามากกลับมาบ้านมีเวลาเยอะว่างครับไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งรอให้มันค่ำลงเสร็จแล้วก็นอนเวลามันก็ดูมากแต่พอเทคโนโลยีเข้ามาเยอะ Facebook Live เข้ามาเนี่ยออกไปทำงานไม่ได้ทำนาสมมติว่าไปทำงานบริษัทครับยังไม่ถึงบริษัทเลยนะปาบรู้สึกว่าเวลามันเร็วมันหายมันทุกอย่างมันอยู่กับยิ่งถ้าคนที่เขามีธุรกิจเยอะเนี่ยเขามีว่าเวลาเขาแบบมากเลยเช้ามาเนี่ยเช้ามานี่ขึ้นแล้วใครส่งเมสเซจอะไรมาบ้างยังไงบ้างอยู่บนรถก็ดูเมสเซจทำนู่นทำนี่ส่งงานนู่นนี่พอไปถึงบริษัทก็นู่นนี่นั่นนี่นู่นนั่นจะคิดเขาบอกว่าเวลาไม่พอโอ้เวลาไม่พอเลยรู้สึกเวลามันน้อยเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับว่าเทคโนโลยีพอมันมากเนี่ยมันไปดึงความเป็นตัวเราไปเยอะเลยครับอย่างอาจารย์ก็สนีเนี่ยไม่เคยคุยกับใครเลยวันๆเนี่ยคุยกับภรรยากับลูกนะครับพอตื่นมาคราวนี้จะคุยกับผมคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้คุยกับอาจารย์คนนั้นคุยนักเรียนเพราะว่าระบบสื่อสารมันเยอะมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นทำให้เวลาส่วนตัวมันหายไปบารอกัตนะเวลาที่เป็นบารอกัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ให้กับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันหายไปเลยจะละหมาดแล้วก็จะนั่งอัสกอร์จนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วต้องรีบทำหน้าแต่งตัวมายืนเฝ้าโบกรถแล้วเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ครับนั่นแหละมันก็แบบรู้สึกมันหายไปจริงๆพี่น้องสังเกตด้วยตัวของพี่น้องเองได้คนที่มี Facebook คนที่มี LINE กับคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยต่างกันเลยนะครับ
คนที่ไม่มีอะไรจะรู้สึกว่าเราจะเวลาเขาจะมีเยอะเขาจะมีทำนู่นได้อ่านกุรอานมีเวลาอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์นะครับทำอะไรต่างๆแต่คนที่แบบอยู่กับเทคโนโลยีนะคนที่อยู่กับเทคโนโลยีนะจะมีลักษณะแบบอยากจะไปอ่านกุรอานนะครับดับแป๊บนึงเดี๋ยวคุยก่อนเอากุรอานกุรอานเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีลงมือถือครับเปิดอ่านไม่ถึง2บรรทัดนะครับรู้สึกว่าติ๊งๆไปดูหน่อยตอบกันกำลังอ่านกุรอานอยู่เดี๋ยวนะแล้วก็เอาออกไปแล้วก็อ่านกุรอานต่อมีคนกดถูกใจมาหรือว่าส่งถูกใจมาดีนะอ่านกุรอานนิ่งๆหยุดอ่านอีกกลับไปดูเขาส่งอะไรมาครับคือมันจะอยู่แบบเนี้ยจนกระทั่งมันไม่เป็นเวลาที่มันเป็นบารอกัตอ่ะหัวใจมันถูกชุกหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอิบาดะห์ของอัลเลาะห์มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เข้ากับหะดีษนี้อีกวิเคราะห์หนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์กัสซานีบอกระยะทางนี่มันใกล้ขึ้นครับเพราะเทคโนโลยีที่สร้างมูอัสซะลาตเนี่ยหรือว่าการคมนาคมเนี่ยมันถึงกันเลยจากที่เราจะต้องเดินทางไปยังฮัจญ์แต่ก่อนเนี่ยใช้เวลาแรมเดือนแต่เดี๋ยวนี้นะครับ6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงไม่เกินนั้นไม่เกิน10ชั่วโมงเราถึงมักกะถึงมักกะความเดินทางก็สะดวกรวดเร็วครับเวลามันสั้นลงนะครับนั่นก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับหรือก็มันมีหลายๆทัศนะนะครับที่บอกเอาไว้สิ่งที่นบีพูดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสียหายครับแต่มองเสียหายก็ได้นั่นคือเราเสียเวลาของเราไปเองแต่จะมองแบบว่าเป็นสัญญาณหนึ่งก็ได้ที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วมันเกิดขึ้นจริงครับซะฮมะหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยคงจะงงว่าคำเนี่ยตะกอรุบุซิซามานเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเวลาสั้นลงจริงไหมว่าแต่ก่อนคือมี24ชั่วโมงวันนี้เหลือเป็นแค่15ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงจริงๆแล้ววันนี้มันเหลือ1ชั่วโมงจริงไหมคือคนสมัยก่อนอาจจะคิดนะครับคิดนะแต่วันเนี้ยมันแทบจะเสี้ยววินาทีเลยก็ว่าได้บางคนอย่าถึงกับเปรยออกมาว่าอยากจะให้วันนึงมีสัก70ชั่วโมงรู้สึกมันน้อยใช้ไม่พอไม่มีเวลาทำนู่นไม่มีเวลาทำนี่แป๊บเดียวหมดนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการอะไรนะฮะตะกอรุบุซซะมานในขณะเดียวกันมีอีกสัญญาณหนึ่งที่มันใกล้กับตะกอรุบุซซะมานครับนั่นก็คือตะกอรุบุลอัสวากคือคล้ายๆจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเหมือนกันว่าลาตะกุมุสซะอะฮัตตาตัซฮะรอลฟิตนุวะยัซุรอลกะซิบุวะตะตะกอรุบุลอัสวากโอ้นบีบอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดจนกระทั่งว่าฟิตนะห์มันจะเกิดขึ้นมากแล้วก็ยัซุรุลกะซิบการโกหกมันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็ตามมาด้วยกับอัสวักบรรดาตลาดเนี่ยมันใกล้กันสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์กอสนีวิเคราะห์นิดนึงนะครับครับนบีเนี่ยบอกเลยนะครับสถานที่มันน่ากลัวสถานที่นบีไม่อยากเข้าใกล้เลยคือตลาดเพราะตลาดมันคือแหล่งมั่วสุมครับอโคจรมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเรื่องของการโกหกเยอะมากพ่อค้าที่โกหกต่อคนซื้อไม่คนซื้อโกหกต่อพ่อค้าก็มีเมื่อกี้ร้านนู้นให้เท่านี้ อะไรประมาณอินเดียเนี่ยเพียบเลยนะครับอย่างอินเดียเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเยอะมากจริงๆนะครับไปซื้อปลาเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ซื้อแล้วให้พี่น้องฟังไปซื้อปลานะครับปลาเนี่ยมันตายอยู่นะครับแล้วก็รู้แหละว่าปลาตายนะครับเขาเนี่ยจะเอาปลาขึ้นมาแล้วเขาเอามือเนี่ยนะครับสอดเข้าไปในใต้เหงือกปลาแล้วเขาก็ทำแบบนี้พอทำแบบนี้ปุ๊บเหงือกปลามันก็จะหูบุบโผล่มันก็ว่าหายใจมีชีวิตอยู่แค่นั้นไม่พอนะครับพอเขาเอาปลาเราไปทำเนี่ยไอ้เลือดที่ไหลเนี่ยนะครับเขาเอามาทาใต้เหงือก ให้เหงือกปลาเป็นสีชมพูจะได้สดแต่ได้สดโอ้อินนาลิลละนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมซื้อมะนาวที่อินเดียนะฮะซื้อ5ลูก มันก็เปิดปากถุงเนี่ยนะฮะมันก็โยน1 2 3ลูก4ปุ๊บหลุดหายไปที่อื่น แล้วก็ยิ้มลูก5เราก็เห็นนะฮะแล้วก็บอกว่าอีกลูกหนึ่งหลุดมันก็ยิ้มก็หยิบไปเก็บมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดถ้าเราไม่ทักมันก็ให้แค่นี้แหละนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตลาดเนี่ยมันจะรวมเพราะว่าคนเนี่ยคือจะมองถึงผลประโยชน์มากกว่าครับนบีก็มีดูอาให้เราขอด้วยเวลาเข้าตลาดถ้าเราไม่รู้จำดูอาไม่ได้เนี่ยก็อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนยะรอญีมก็ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ้นจากชัยฏอนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นสาเหตุทำให้ฟิตันเกิดขึ้นมากเป็นสาเหตุทำให้เกิดกะซิบการโกหกเกิดขึ้นมากด้วยเมื่อนบีบอกว่ายะตะกอรุบุลอัสวากตะตะกอรุบุลอัสวากเมื่อตลาดเนี่ยมันขยายตัวแล้วมันใกล้แล้วก็มันใกล้กันมากขึ้นตรงนี้นักวิชาการสามารถวิเคราะห์ไปได้ตลาดทางด้านอินเทอร์เน็ตอาจารย์กฤษณีเห็นไหมซื้อขายรถในเน็ตง่ายขึ้นง่ายขึ้น
ใกล้ขึ้นเรียกว่าใกล้กับผู้ซื้อเลยและการโกหกช่อฉนมันก็มากขึ้นด้วยครับจะเห็นกันมีการฟ้องร้องกันเรื่อยเลยนะฮะซื้อของในเน็ตแล้วก็ถูกหลอกบางคนเนี่ยล่าสุดโอนเงินแล้วแต่ไม่ได้ของไม่ได้ของล่าสุดเลยนะอาจารย์กฤษณีมันมีคลิปออกมาเนี่ยคนถูกกระทืบไม่รู้ตายหรือเปล่านะแต่ถูกกระทืบเนี่ยเละเลยแล้วก็เจ้าของคลิปบอกว่านี่คือสาเหตุนี่คือผลของการหลอกเขาครับคือซื้อแล้วเนี่ยซื้อของนะครับซื้ออะไรรถหรือไงนี่แหละครับแต่ส่งมาเป็นเป็ดตุ๊กตาเป็ดมันน่าโดนเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่หลอกเนี่ยมันล้อเล่นกับเขาด้วยซื้ออย่างได้อย่างแล้วมันก็เกิดความฟิตนะเกิดขึ้นมากครับแม้กระทั่งมุสลิมเราคนเองเนี่ยคือในเน็ตนะฮะหรือว่าการค้าขายตอนนี้มันโฆษณาชวนเชื่อค้าขายกันทางทีวีค้าขายกันทาง YouTube ค้าขายกันทางวิทยุทั้งหมดเลยส่วนใหญ่เป็นโฆษณาชวนเชื่อทั้งสิ้นครับคือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงซะส่วนใหญ่นั่นคือการขยายคำโกหกไงแล้วก็มันขยายตลาดด้วยมันเกิดขึ้นจริงนะอาจารย์กฤษณีสมัยเนี้ยเราจะซื้อของเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไกลละครับคลิกอย่างเดียวเลยเปิดคอมมาปุ๊บมีอินเทอร์เน็ตหน่อยคลิกได้เลยนะครับของก็จะมาแต่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่าเงินโอนไปแล้วโอนเงินโอนไปแล้วมีการล่อลวงบางคนก็ไม่ใช่ล่อลวงจากพ่อค้าล่อลวงจากผู้ซื้ออาจจะซื้อของเดี๋ยวโอนเงินไปให้ส่งของมาก่อนได้ไหมอะไรก็ว่าไปแต่พอส่งของไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินไม่โอนไม่โอนก็มีแบบนี้ก็มีเยอะนะครับอาจจะด้วยกับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่มันคือสัญญาณครับมันคือสัญญาณแต่ก่อนตลาดไม่เคยมาอยู่ในบ้านตอนนี้ตลาดเข้ามาอยู่ในบ้านเราละจนกระทั่งบางคนเนี่ยไม่ทำงานบริษัทเปิดเน็ตทำเปิดเน็ตขายผักขายปลาขายอะไรก็แล้วแต่ขายเนื้อขายอะไรบางคนนะครับขายของแต่ว่าไม่มีสินค้าอยู่ที่ตัวเองใช่อันนี้ก็อันตรายอันตรายครับเพราะว่ามันก็ซื้อของมะดูมอ่ะที่ไม่มีของไม่มีของอยู่นบีห้ามฮารามนะครับในการที่เราจะซื้อของโดยที่คนคนนั้นเนี่ยไม่มีของเพราะเรายังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์กับของเราแล้วเราเอาของไปขายเนี่ยมันไม่ได้คือนบีเนี่ยได้ในเรื่องของแบบบุชัวเนี่ยมันมีการห้ามที่ค่อนข้างจะละเอียดพี่น้องต้องศึกษาครับมีนบีเนี่ยไม่ให้ซื้อของในน้ำของในน้ำของในบ่อน้ำของในบนท้องฟ้าที่อยู่บนต้นไม้ของอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้นบีไม่ให้ซื้อมันเกิดมันก็คือมันสุ่มเสี่ยงต่อการซื้อมันเข้าข่ายการหลอกลวงได้เข้าข่ายการหลอกลวงได้คือไม่คือที่นบีห้ามเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเป็นการประกันคนซื้อแล้วก็คนขายไม่ให้ผิดต่อหลักการศาสนาแล้วก็ไม่ให้เกิดการคดโกงกันนะครับสมมติว่าพี่น้องอยากจะซื้อของที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตพี่น้องต้องให้มีความมั่นใจจริงๆนะครับว่าเราจะได้ของนั้นจริงๆปริมาณนั้นจริงๆลักษณะนั้นจริงๆอันนี้ถือว่าอนุญาตแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ไม่เคยเห็นของเลยเนี่ยเราไม่รู้จักด้วยมันคืออะไ ะไรแต่ซื้อแล้วอย่างเช่นเอาอีนับเอาอะไรนะองุ่นมาสักโลนึงส่งมาที่บ้านแล้วกันซื้อโดยจ่ายเงินไปก่อนอันนี้ถือว่าผิดหลักการศาสนานะครับมันจะเป็นข้อที่ทำให้เกิดช่องโหว่ของการยิ่งถ้าเป็นพวกองุ่นอะไรเงี้ยมันมีแบบว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยมันสดแต่พอมากลับมามันแห้งเงี้ยนะครับมันมีส่วนต่างของน้ำหนักเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายริบะก็ได้ริบะนะครับอาจจะเป็นการดอกเบี้ยอย่างพี่น้องจะไม่รู้นะครับเป็นดอกเบี้ยแต่เป็นของบางประเภทที่มันไม่มีข้อเสียหายก็อนุญาตไม่เป็นไรเช่นซื้ออะไรนาฬิกานาฬิกาไม่มีอะไรซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งมันไม่มีเสียครับแล้วก็มันไม่ผุพังคือเรารู้อะรู้ถึงตัวของมันลักษณะของมันเนี่ยเราสามารถสั่งซื้ออย่างนี้ได้นะครับให้เงินก่อนได้ไหมได้อิสลามอนุญาตให้เงินก่อนนะครับแต่ว่าต้องชัดเจนหน่อยในเรื่องของการจ่ายจะเอาของส่งมาเมื่อไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่ต้องให้ชัดเจนกับอิสลามนี่คือสัญญาวันสิ้นโลกที่อีกสัญญาหนึ่งที่เราพูดคุยกันนะครับครับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับพี่น้องผู้นมศรัทธาเอาไว้ในตอนหน้าเราจะมาคุยกันใหม่นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันที่เดียวสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ Sing, children of the world.